เรื่องต่อมาครับมีประเด็นที่ประชาชนเขาส่งจดหมายส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์มายังพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะในประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าเงินกู้2ล้านล้านนะครับหรือพรบกู้เงิน2ล้านล้านให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เนี่ยเป็นอันขัดรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นการตกไปแต่ล่าสุดประชาชนคนไทยเปรียบเทียบการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของอินโดนีเซียมูลค่า14ล้านล้านบาทนี่คือสูงกว่าประเทศไทยเนี่ยประมาณเกือบ7เท่าของเงินลงทุนนะครับเพื่อนำประเทศอินโดนีเซียก้าวสู่ความเป็นประเทศชั้นนำทางเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะประชาชนเขาให้เปรียบเทียบโครงการแล้วเสนอมายังพรรคเพื่อไทยว่าถ้าเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งหรือเป็นพรรคการเมืองที่ลงเลือกตั้งก็น่าควรจะเสนอโครงการเหล่านี้โดยเฉพาะยกกรณีอินโดนีเซียที่ชาวอินโดนีเซียทุกคนมั่นใจกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านรถไฟตามแผนแม่บทและที่สำคัญการมาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเขามองว่าไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองซึ่งทุกคนรู้ดีว่าในปัจจุบันการขนส่งทางถนนสร้างภาระให้ประเทศมากและที่สำคัญมันก็เป็นการนำเข้าเรื่องพลังงานคือน้ำมันเพราะนั้นรัฐบาลชุดใหม่น่าจะลงทุนโดยปรับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเขาลงทุนสูงนะครับเป็นแผนนโยบายการจราจรและขนส่งถึง14ล้านล้านบาทอันนี้ทางประชาชนรวมถึงภาคเอกชนหลายภาคส่วนนะครับส่งมาให้กับพรรคเพื่อไทยและให้เป็นกำลังใจว่าเราน่าจะมีการนำเสนอในการดำเนินการในฐานะที่จะเป็นพรรคการเมืองที่จะมีการรณรงค์หาเสียงในอนาคตว่าอย่าทิ้งโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านให้สามารถดำเนินการโดยมองที่ประเทศอินโดนีเซียที่เขาดำเนินการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งของอินโดนีเซียถึง14ล้านล้านบาทอันนี้ให้เราได้มีการรับไว้พิจารณาซึ่งทางพรรคเพื่อไทยก็จะนำเรื่องนี้นะครับเข้าไปสู่การพิจารณาของทางพรรคเพื่อจะหาข้อบกพร่องโดยเฉพาะประเด็นการโจมตีของพรบกู้เงิน2ล้านล้านรวมถึงเปรียบเทียบกับโครงสร้างพื้นฐานของอินโดนีเซียเพื่อจะมีในอนาคตจะได้มีการประชาสัมพันธ์และหาวิธีการที่จะทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนและก็ที่สามารถจะนำส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงการและมาดำเนินการเพื่อให้เกิดการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับวันนี้ถ้ามองว่าสิ่งที่อินโดนีเซียลงทุนถึง14ล้านล้านบาทเนี่ยอนาคตจะเป็นผู้นำในย่านเอเชียซึ่งเราเองเนี่ยเมื่อโครงข้างพื้นฐาน2ล้านล้านตกไปนะครับก็ทำให้เราล้าหลังจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะถึง20ปีจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการกำลังขนส่งไม่ว่าจะรถไฟความเร็วสูงก็ดีการขนส่งทางเรือการมีท่าเรือที่ดีๆรวมทั้งการขนส่งทางบกที่มีถนนที่สามารถจะรองรับการแข่งขันการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ถือว่าประเทศไทยเสียโอกาสซึ่งพรรคเพื่อไทยก็นำมาพิจารณาว่าจะออกมาในรูปไหนในอนาคตต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยต้องแจ้งให้พี่น้องประชาชนผู้ที่ได้ส่งเรื่องนะครับแล้วก็นำข้อเสนอนี้มายังพรรคซึ่งเราก็รับที่จะรับพิจารณาต่อไปนะครับ